ากกรณีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.และศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสชอ.ได้มีการนำหลักฐานเป็นภาพตัดต่อพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนคนไทยเคารพบูชาแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ช่วยตรวจสอบบัญชีเฟซบุ๊กชื่อวารุณีวีรศักดิ์โพสต์ไว้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาและดำเนินคดีตามความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตามที่เคยมีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้นายอานนท์กลิ่นแก้วแกนนำเครือข่ายศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.ได้นำกรณีเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เนื่องจากเห็นว่าเป็นพฤติการไม่บังควรและรูปภาพมีลักษณะจาบจ้วงสถาบันเกิดขึ้นพร้อมให้ข้อมูลด้วยว่าทีมสืบทำการจับกุมตัวตามหมายจับของศาลที่บ้านพักแถวหมู่บ้านนเรศวรตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่มีการขัดขืนผู้ต้องหาสาวดังกล่าวถูกแจ้งข้อหาใน3ฐานความผิดคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามพฤติการปรากฏในภาพเกิดขึ้นระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตรวมถึงกฎหมายอาญามาตรา206ระบุผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ระบุว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอ้างว่าวารุณีผู้ใช้ Facebook จากพิษณุโลกถูกหมายจับในคดีมาตรา112กรณีตัดต่อภาพเครื่องทรงพระแก้วมรกตโดยไม่เคยมีหมายเรียกมาก่อนด้านพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ได้ยื่นฟ้องวารุณีชาวพิษณุโลกวัย30ปีในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14และเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206กรณีโพสต์ Facebook เป็นภาพรัชกาลที่10ขณะเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นชุดกระโปรงยาวสีม่วงล่าสุดเพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสชอเปิดเผยว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัววารุณีสาวตัดต่อภาพพระแก้วมรกตเนื่องจากเห็นว่าข้อหามีโทษสูงเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีศาลชี้พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วข้อหามีอัตราโทษสูงจำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้องสำหรับคดีดังกล่าวเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีดูหมิ่นเบื้องสูงหมายเลขดำอ.อ429/2565ที่พนักงานอัยการคดีอาญา4เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาววารุณีเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550โดยอัยการโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่21มิถุนายน2564จำเลยได้แสดงอาฆาตมาตร้ายโดยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ Facebook ชื่อวารุณีวีรศักดิ์โพสต์ข้อความและภาพสาระสำคัญว่าแก้วมรกตสิริวรรณวรีแบงคอกขณะที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีการตัดต่อหรือดัดแปลงภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรอันเป็นการหมิ่นสถาบันเพื่อให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศถูกดูหมิ่นเกลียดชังตลกขบขันและถูกด้อยค่ารวมทั้งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและไม่เคารพต่อองค์พระแก้วมรกตที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 206พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเก
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วงเล็บ3เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุดจำคุก3ปีจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปี6เดือนพิเคราะห์พฤติการในคดีเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้การกระทำของจำเลยกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนจำเลยมีเหตุสุขภาพจิตไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษได้ให้ริบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของกลางหลังศาลมีคำพิพากษาวารุณีถูกเจ้าหน้าที่ศาลเข้ามาควบคุมตัวลงไปที่ห้องขังใต้ถุนศาลในทันทีก่อนที่ทนายความยื่นขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์และถูกนำตัวไปคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store